ันนี้เคสแรกก่อนนะเดี๋ยวลองดูเคสแรกกันครับเป็นเรื่องตามตรงครับการเป็นเองตอนนี้เปลี่ยนตามบางครั้งจะปิดครับลืมไม่ตัวเองครับการวิจัยการที่เองไม่เชื่ออันนี้คนไข้มาคนหนึ่งได้เรื่องการตามตรงอยากจะทำที่ผมเห็นยังไงบ้างคนนี้สมมติว่าคนไข้มาหาเราปุ๊บเนี่ยใช่ไหมฮะคือถ้าเกิดว่าเป็นธรรมดาเนี่ยเราก็อาจจะคิดไปแล้วก็ซักไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะแต่ยังไม่มีไอเดียโฟล์คราวนี้พี่มาฝึกให้ก่อนว่าสมมติตอนแรกเราตั้งชีฟคอมเพลนให้เขาสิ่งที่เขามาหาเราก่อนว่าชีฟคอมเพลนของเขาคนนี้คืออะไรบ้างเอาเก๋ว่ายังไงเขามาด้วยเรื่องอะไรเก๋อ๋อโอเคเอาไม่ได้เป็นแต่สิ่งที่เขาคอมเพลนอาการเลยแล้วกันไม่ต้องออกคอนเซ็ปต์เป็นไบลาทรัลโทซิสอ่ะคนอื่นมีไหมโทซิสคนอื่นมีอะไรเพิ่มเติมไหมพจนาว่าสมมติเจออย่างเงี้ยคนไข้หนังตาตกมาเหมือนก็แบบว่าคนไข้บ่นว่าบอกว่าลืมตาผิดปกติเหมือนหนังตาตกเนี่ยพจนาว่ายังไงเคสนี้ได้ไหมมีไอเดียยังไงบ้างสำหรับเคสเนี่ยเจอหนังตาตกจะทำไงเจอหนังตาตกปุ๊บส่วนตัวนี้นี่คือจะแยกเป็นอัปเปอร์หรือโลเวอร์มอเตอร์นิวรอนจะพยายามซักประวัติดูว่ามันเป็นถ้าทำ lower motor neuron ก็คงเป็น NG เป็น NG เป็น distal lamp ตรงนี้ค่ะโอเคคนนี้ไปเจอ resident med ก่อนใครจำหน้าได้ไหมไปเจอปุ๊บเจอ mesinon ไปเรียบร้อยนะครับมาหาพี่ใช่ไหมครับพี่บอกว่า symptomology เราเฮ้ยหนังตาตกว่ะเราต้องคิดอะไรถึงหนังตาบ้างไงหนึ่งคือลืมตายากคนนี้ปัญหาคือหนึ่งคือลืมตายากคำถามที่สองเดี๋ยวก่อนนะอันนี้ไม่เกี่ยวโอเคsymptomology ของ eye disorder แสดงว่าคนไข้อาจจะมีปัญหาเรื่อง eye หรือเปล่าคราวนี้ลืมตายากก็ประกอบด้วย2อย่าง1คือคนไข้เป็น possible ใช่มั้ยฮะ possible คืออะไร levator probability superioris มันอาจจะตกหรือว่าร่วงมือ muller muscle ที่อยู่รอบๆตาเนี่ยมันผิดปกติมันทำให้ตามันลีอันนี้เค้าเรียกว่าหนังตาตกใช่มั้ยอันที่2ก็คือว่าเป็น excessive eyelid closure ก็คือในพวกนี้คือว่ามีการหลับตามากเกินไปก็มีอยู่2อย่างเวลาที่พวกบางทีมันเข้าไปทาง MG อ่ะมันทำให้เกิดมีปัญหาเพราะเราไม่ได้คิดก่อนว่าเฮ้ยจริงๆที่เขาลืมตาไม่ได้เนี่ยมันเกิดจากอะไรได้บ้างเราต้องคิดอย่างนี้ก่อนไม่งั้นก็เป็นไงอาจจะตกเขาก็คือให้เมซิโนนกินไปสัก5เดือนอะไรอย่างนี้ก็ไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่ก็คือเป็นได้2กรณีนะฮะส่วนอาการหนังตาเบิกหนังตาเบิกก็เป็นได้2อันหนึ่งก็คือเป็นลิมิเทชันพวกไทรอยคือหนังตาเบิกมากเกินไปอันที่3คือหลับตาไม่มีตำแหน่งในทางกลับกันถูกไหมถ้าเป็นโพสิตอะถ้าเป็นโซซิสก็เกิดจากอะไรได้บ้างหนึ่งก็คือเป็นวีคเนสของลีเวเตอร์พอลิบี้มัสเซลในของทางนิวโรนะอันที่สองคือเป็นมุลเลอร์มัสเซลนะฮะมุลเลอร์มัสเซลหรือว่าพวกสายคอนเนอร์ซินโดรมซึ่งเลี้ยงโดยซิมพาเทติกพาธเวย์นะครับส่วนที่สองคือการหลับตามากเกินไปนั่นเองนะครับการหลับตามากเกินไปก็คืออาจจะเกิดจากการคอนแทคชั่นของอูบิคูลาริสออคูลายมัสเซลมากเกินไปในกรณีนี้เนี่ยเขาเรียกเบฟโรสปาซัมซึ่งเป็นโฟกัลไทป์ของดิสโทเนียนะครับหรือจะเป็นพวกที่มีเฟเชียลสปาซัมก็ได้เพราะว่าไอ้หนังไอ้กล้ามเนื้อรอบตาหรือโอเวคูลาริสออคูลาร์เนี่ยเลี้ยงด้วยเคเนียลเลิฟเจ็ดถูกไหมถ้าเคเนียลเลิฟเจ็ดมันมีการสร้างไฟฟ้ามากกว่าปกติมันก็ทำให้เกิดหลับตามากกว่าปกติเหมือนกันอันนี้คือสำคัญคราวนี้มาดูคนไข้คนที่ต่อไปยังไม่ต่อไปเราโทรสิทธิ์แอปโพสต์กันสมมติเราก็คิดไปเลยคิดในใจบอกเอ้ยสมมติว่าคนไข้มันเป็นโทรสิทธิ์จริงเหรอเราคิดในหัวก่อนสมมติโทรสิทธิ์แอปโพสต์ยังไงโทรสิทธิ์พบพี่จะสงสัยก่อนว่าเฮ้ยมันเป็นของนิวโรหรือเปล่าลืมไม่ใช่ทุกอันเลยนะต้องคิดว่าเป็นของเราหรือเปล่าหรือไม่ใช่ของเราไม่เกี่ยวถ้ามันเป็นแม่แม่ของเราอย่างเช่นเป็นแม่คาริคอโทรสิทธิ์อย่างเช่นว่าคนไข้อาจจะแก่หนังตาตกไปเองหรือหนังตาตกจากอุบัติเหตุอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมร่วมมีแมสมีก้อนอะไรมันดันให้หนังตาลงมาใช่ไหมครับอันนี้ไม่ใช่ของนิวโรของนิวโรคือต้องเกี่ยวกับเรื่องของมัสเซอร์ไอ้สองอันที่พี่บอกไปเมื่อกี้ไม่ว่าจะเป็นจากกล้ามเนื้อเองหรือว่าจากเส้นประสาทที่เลี้ยงนะครับถ้าเป็นมาจากกำเนิดก็มีคอนเจนตัลโทซิสก็มีโรคของมันนะครับจากนั้นเราก็มาดูว่าเนื่องจากว่าไอ้ตรงโทซิสเนี่ยมันเลี้ยงเลข3กับฮอนเนอร์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคิวมีความสำคัญมากเนื่องจาก3มันเลี้ยง EOM ด้วยเนี่ย EOM extra ocular movement ก็มีความสำคัญเป็นข้างเดียวหรือ2ข้าง partial complete ก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนั้นก็มาแยกอย่างที่อังคณาว่าอังคณาพจนาว่าใช่ไหมก็คือแบ่งไปว่าเฮ้ยมันเป็นซูเปอร์ดีเคียร์ดีชั่นหรือเปล่าก็อาจจะเป็นคอนทราเลทรัลซิลิคอนฮิมิสเฟียร์ก็มีโทซิสได้นะเขาเรียกคอร์ติคอลหรือซีบอลโทซิสคอร์ติคอลโทซิสมีได้นะครับอันที่2คือเป็นโลเวอร์คือเป็นนิวโรพาธิไม่ว่าจะเป็นนิวเคลียร์ของมันเองก็คือที่เดือดสามซึ่งอยู่ในเบรนสเตมเป็นฟาสซิเคิลที่มันกำลังออกกำลังอยู่ในเบรนสเตมก็ตาม
หรือว่าเป็นเคนอยู่แล้วคือออกมาเป็นเนิร์ฟแล้วหรือ NMJ junction เลยเนโอพาติหรือจริงๆแล้วมันเป็นบอนเดอร์ซินโดรมนะฮะถ้าผิวเล็กใช่ไหมครับอันนี้คือการอะโทซิสก็มีอยู่ในหัวเราว่าเออโทซิสมันเป็นอย่างนี้แต่ปรากฏว่าคนนี้ลองถามไปเรื่อยคนมีที่อื่นด้วยเลยง่ายหน่อยคนนี้ทรายอื่นมาช่วยก็คือว่าคนนี้ก็ถ้าเกิดว่าเราซักไปเรื่อยๆจนถึงพอเป็นลิสต์ปุ๊บก็จะมีอยู่2อย่างเนี่ยหนึ่งคืออาการเรื่องของหนังตาที่ปิดมากกว่าปกติถ้าเกิดเห็นเมื่อกี้จะเห็นว่าจริงๆตาเขาพยุงเข้าใช่ไหมไม่ใช่หนังตาตกแต่บอกว่าเฮ้ยพูดเวลาดูอย่างนี้เหมือนง่ายแต่เวลาไปทีจริงๆปุ๊บคนก็ทีเอ็มจีทุกทีอ่ะอันที่สองก็คือว่าลักษณะของเท้าเนี่ยมันเป็นลักษณะของเท้ากระดิ่งเท้ากระดิ่งก็ต้องดูว่าจริงๆนิ้วเท้ามันมองยากนิดหน่อยว่าเป็นโคเรียหรือว่าดิสโคเนียนะฮะถ้าเกิดว่ามันโฟลว์ไปเลยนะฮะมันจะเหมือนกับลักษณะโคเรียมากกว่าถ้าเกิดว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นของเรื่องของดิสโทเนียของตาเราก็แอสซูมว่าเออตรงเท้าอาจจะเป็นดิสโทเนียก็ได้อาจจะเป็นเรื่องของโฟคอลดิสโทเนียที่เท้าทั้งสองข้างนะฮะทั้งสองอันนี้เนี่ยสักวันกลับไปพวกคนนี้ได้ยารับยาจิตเวชสรุปว่าเป็นทาไดที่แคนาเซียนะครับได้รับเมซินอนไปเรียบร้อยก็ตอนหลังก็ออกเมซินอนสรุปแล้วเป็นหนักดิ้วไปโฟลว์ฟาซัมแล้วก็ดิสแคนาเซียนะถ้าเราไม่ชัวร์ว่าแอบนอร์มอลมูฟเมนต์เป็นยังไงเราเรียกดิสแคนาเซียดิสแคนาเซียเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเรียกว่าจากโคเรียแต่ว่าทาไดดิสแคนาเซียเนี่ยเราสามารถแอพพลายได้หมดเลยคือคลุมได้หมดว่ามันจะเป็นคุณเป็นทาไดฟิกซ์ทาไดดิสโทเนียก็ตามทาไดนี้คือแสดงว่ามันเกิดจากยาโดยเฉพาะยาทางจิตเวชนะครับจะเห็นว่าข้างบนนะฮะโอบิคูลาริสออคูไลก็คือรอบๆตรงรอบๆลูกตาเนี่ยถ้ามาทำงานที่ปกติมันก็หลับตาข้างบนเรียกซูเปียร์ทาเซลมาเซลซูเปียร์ทาเซลมาเซลตัวนี้นะครับที่เลี้ยงด้วยว่าที่เลี้ยงด้วยที่เลี้ยงด้วยซิมพาเธติกถ้าซิมพาเธติกผิดปกติเนี่ยนะครับซูเปียร์ทาเซลเนี่ยนะครับมันก็ตกลงนอกจากนี้เนี่ยมันก็มีอินฟิเลียทาเซลด้วยอินฟิเลียทาเซลมันก็คือทำหนักให้หนังตามันเบิกลงล่างเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าซิมพาเธติกผิดปกติที่ฮอนเดอร์ซินโดรมเนี่ยซูเปียร์ทาเซลกับอินฟิเลียทาเซลจะตกเข้าหากันข้างล่างกับขึ้นบนเรียกอัพไซด์ดาวโทซิสข้างบนตกลงล่างเรียกโซทิสโทซิสธรรมดานะครับซูเปียร์ทาเซลมัสเซลนะครับจริงอินฟิเลียด้วยก็เรียกว่ามูลเลอร์มัสเซลนั่นเองนะครับชื่อเดียวกันอันนี้คือ Deviated Papillary Sphincter อยู่ด้านบนนะครับอยู่ด้านบนซึ่งเรียกโดยเคเนียนเรนส์